ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะกลับไปเล่นเกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเก้าหินนะครับเป็นเกมที่เกิดมาตั้งแต่ปี2012นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเกมนี้เปิดมาเวลา8ปีนะครับในประเทศไทยต้องอธิบายก่อนเลยนะครับคือเกมนี้มันเกิดจากว่าเป็นเกมออนไลน์นะครับ Star MMORPG นะครับผมเป็นแนวกำลังภายในสู้กันนะครับมันอ้างอิงมาจากนวนิยายกิมยงนะครับสำนักต่างๆก็อิงจากนวนิยายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซาหลินบูตึงงอไบพักยาจกหรืออะไรก็ตามทีนะครับคือเกมนี้มันอิงจากนิยายจีนทุกคนถ้าเกิดเราแปลง่ายๆนะซึ่งตอนนี้นะครับระยะเวลาที่เปิดให้บริการก็มีมากกว่า8ปีนะครับสำนักนี้มากกว่า24สำนักนะครับแล้วอัปเดตล่าสุดนะครับ22ธันวาคมนะครับจะอัปเดตสำนักเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นคือสำนักเทียนซานนะครับผมเป็นไงก็คือเป็นอัปเดตครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆเลยนะครับผมในรอบ8ปีเลยนะครับน้องๆเพราะมันมีการเปิดตัว2เซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยวันนี้ผมก็เลยทำการมารีวิวกันดีกว่าทุกคนปะก่อนอื่นเรามาพูดถึงนี่ก่อนดีกว่านะครับการเล่นของตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นตัวเกมที่แบบว่าเราสามารถที่จะกดนะครับให้ไปทำภารกิจเรื่อยๆนั่งตีมอนสเตอร์นั่งตีแบบว่าสำนักอื่นบ้างตบสำนักอื่นบ้าง PVP PVE กันนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเราสามารถที่จะไปโคออฟกับเซิร์ฟเวอร์อื่นได้นะครับการอัปเดตรอบนี้นะฮะเราสามารถที่จะโคออฟเซิร์ฟเวอร์อื่นได้แต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่ามันจะเล่นกันยังไงนะครับผมอันนี้คือผมเล่นแบบตอนแรกนะว่าเล่นยังไงไปมาเปิดเกมมาก็คือว่าเราเป็นที่ต้องเลือกตัวละครก่อนนะในเกมเนี่ยผมจะเลือกตัวละครอะไรดีคือมันจะมีพาร์ทเราเลือกนะครับสำหรับเกมนี้คืออันดับแรกจะเป็นเนี่ยฟักเซาหลินโอ้โหมันให้ออกแนวแบบว่าเกมจีนก็คือมันเกมจีนทุกคนนะสมิธเซอร์เรนบูตึงงอไบพักยาจกแน่นอนผมเป็นคนจนนะพักยาจกไปเน้นกระบองคือถ้าเกิดเราดูหนังกินกำลังภายในเนี่ยจะรู้ว่าพักยาจกพี่แกแม่งโหดเลยมันจะเป็นคนที่โหดแต่สุดท้ายก็ตายแต่มันโหดอ่ะนั่นแหละผมเลยคิดว่าพักยาจกนี่คือที่สุดละกดยืนยันครับผมเมื่อตัวละครนะฮะกดยืนยันต่อไปเรื่อยๆฮะเรียบร้อยกดเข้าเกมเลยครับโอเคอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราเลือกนะครับเลือกปรับแต่งใบหน้าทรงผมนะฮะใบหน้าผมเหรอพักยาจกขอแบบหน้าแบบเท่ๆหน่อยได้ไหมนี่ลักษณะหน้าครับเราต้องเป็นอย่างนี้ฮะในโอ้โหทรงผมต้องแบบว่าให้มันเหมือนยาจกหน่อยฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อนะฮะครับตอนนี้ครับเราก็ทำการเข้าเกมเลยนะฮะอันนี้คือตัวละครที่เราไม่เล่นนะฮะในเกมนี้มากดเข้าเกมดีกว่าทุกคนครับอันนี้มันจะเป็นการให้เรียนรู้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเหมือนว่าตัวเกมมันก็จะสอนด้วยว่ามันเล่นยังไงกันนะครับคนบอกของนี่ไม่ใช่ของผู้บ้านนะคุณใช่เหรอเจ้าจิตยิงอ่านไม่ออกอยู่แกมาเปิดมาตัวเกมครับสามารถที่จะเลื่อนสกอร์มาว่าเพื่อทำการดูได้นะครับแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรเงี้ยนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรารับภารกิจจากคนนี้ไปแล้วก็ทำตามนี่ไปฮะกดยงกดยันแกเมื่อเราทำการเริ่มแล้วต่อไปนะครับก็คือว่าเราต้องหาตัวที่มันเป็นหัวไงเพื่อเป็นเหมือนตัวภารกิจทุกคนนี่โอเคฮะกดยืนยันไปตัวภารกิจแล้วก็จะมีฉากคัตซีนนะกดสามารถกด ESC เพื่อออกฉากคัตซีนได้นะฮะเราจะไม่ฟังฉากคัตซีนนะครับไม่งั้นว่าเกมนี้ที่เราจะมาเล่นกันคือเน้นแบบว่าเน้นเล่นไปเลยครับเราไม่เน้นฉากคัตซีนอ้าวอยู่ดีๆมีคนมาหาเรื่องผมเฉยเลยทุกคนอย่างนี้ก็ต้องจัดต่อยเนี่ยคือวิธีการเล่นของมันคือว่าเราก็แค่ทำการตีแล้วก็นั่งกดสกิลเลยครับคือถ้าเกิดจะต่อยกดเลขหนึ่งฮะคือเราต้องกดคลิกซ้ายต่อยไม่ได้นะทุกคนคือมันต้องกดเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการกดสกิลตีนะครับผมก็คือว่าแค่กดเลขหนึ่งเอาก็ได้นะถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะออกต่อสู้อ่ะคือว่าเมื่อเรากดคลิกขวาเป็นท่าป้องกันกาดเมื่อกี้ทุกคนนะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับส่วนภารกิจนี้คือเราสามารถที่จะกดนี่ได้นะครับกด M นะครับผมแล้วกดตรงแผนที่มันจะมีชื่ออยู่ด้วยว่าเราจะไปส่งภารกิจใครก็ไปส่งภารกิจซะเอาแบบง่ายๆเลย easy bro เราจะทำเหมือนทุกคนนะฮะที่เล่นเกมอะไรกันก็คือไม่อ่านเนื้อเรื่องเพราะไม่รู้จะอ่านไปทำไมถ้าเกิดอยากอ่านเรื่องให้ไปอ่านนิยายเอาเราเน้นเล่นนะครับไม่เน้นอ่านเนื้อเรื่องตอนนี้เราต้องทำภารกิจก่อนเสร็จแล้วกด M ต่อฮะมันจะบอกว่าเราทำภารกิจอะไรเรียนรู้วิชาลับวิชานู้นวิชานี้จากคนนี้โอเคฮะกดอาวุธลับไม่รู้คืออะไรเรียนไปก่อนแต่เกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดังมากนะครับสมัยก่อนตอนนี้ก็คือว่ามันก็กลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยฮะมาต่อไปครับเดี๋ยวเราต้องไปทำการฝึกวิทยายุทธพื้นฐานนะครับก็คือว่าสังหารผู้ป้องตระกูลนะครับผมเพื่อนั่นวิทยายุทธนะฮะเพื่อผู้ป้องตระกูลอยู่ไหนโอเคหน้าอยู่นี้นะครับผมอันนี้ฮะเนี่ยผู้ป้องตระกูลอยู่นี้นี่ผมสามารถที่จะกด6นะครับผมเพื่อทำการปาลูกดอกศัตรูรั่วใส่ศัตรูอย่างนี้ได้นะครับนี่ไงปาลูกดอกทีละดอกเสร็จแล้วก็ตายจอดโคตรโหดเมื่อเราฆ่าศัตรูเสร็จนะครับให้เราทำการไปทำหาลังน้ำนะฮะก็คือว่าให้กด M อ่ะกด M เนี่ยมันจะสอนเราไปเรื่อยๆเว้ยกด M แล้วแบบว่าศัตรูก็อยู่ใกล้ที่เกิดศัตรูเราจะดูศัตรูก็คือดูแมปทุกคนนะไม่ไฟไหม้ฮะแล้วใช้น้ำเต็มถังเสร็จปุ๊บเมื่อเราทำภารกิจทุกอย่างเสร็จก็กดสนทนากับตัวละคร NPC ครับเดี๋ยวมันจะวิ่งผ่าน NPC ต่อนี่ไงตัวละคร NPC ที่โหดมากปาลูกดอกทีนึงปาลูกดอกอีกทีนึงผมว่าลูกดอกหมดแล้วเอาดิลูกดอกหมดกูก็ตบได้วะผมต้องทำการเบรกเกมมันก่อนอ่ะมันเปิดเกมพลังขั้นสูงอยู่เฮ้ยชอบบางที่มันแบบว่าตีทางไกลแบบน่าเกลียดได้อ่ะได้มากเลยยินหยางใส่กูเฉยยินหยางใส่กูเฉยอะไรเนี้ยเรียบร้อยครับสีมองเทงแล้วชนะแล้วนะครับให้เราทำการไปตามเจ้าจูจี้ไปเพื่อฟังคำแนะนำนะครับก็คือเราก็วิ่งไปเรื่อยนะครับผมจนเราไปเจอกับภารกิจต่อไปนะครับอันนี้คือแบบวิธีการเล่นง่ายๆนะฮะสำหรับเกมเก้าหินจะให้ออกแนวจะให้ออกดูแนวแบบว่าเหมือนแบบ
เราแบบกลายเป็นวินเทจบอยอะไรเงี้ยมาวินเทจบอยไปครับกระโดดบนหลังคาจนได้รับคัมภีร์ครึ่งเล่มแล้วมันอยู่ไหนคัมภีร์นั้นคัมภีร์อยู่นี่นี่ไงชิ้นส่วนหนังสือวิ่งมาเก็บครับต้องวิ่งมาเก็บนะฮะมันจะต้องทำการกดเก็บเอานะครับไม่สามารถที่จะเดินมาแล้วมันจะขึ้นได้ไปเอาคัมภีร์ลับไปให้แก่เจ้าจื้อจี้นะฮะเราก็ต้องหาตัวละครของพี่แกว่าพี่แกอยู่ไหนข้างล่างนี้มาโดดมาส่งครับผมโอเคเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อเราสามารถที่จะฝึกลมปราณได้นะครับคือซึ่งการฝึกลมปราณเนี่ยเวลาเรานั่งตามปกตินะเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะทำการฮิลให้เรานะครับปกติคือถ้าเกิดเป็นพวกเกมจีนอะไรอย่างเงี้ยปราณมันจะแบบว่าเกมก้าวหินเนี่ยก็จะทำการฮิลแล้วก็ให้ประสบการณ์กับเรานะครับถ้าเราฝึกลมปราณไปแน่นอนว่าผมจะไม่ฝึกเพราะว่าผมมาเล่นเอ็มไปดูภารกิจต่อไปครับศัตรูที่เหลือรวมตัวที่หมู่บ้านของหน้าหมู่บ้านนั้นรีบจัดการแล้วไปไปเลยหนุ่มไปเล่นพี่นพหนุ่มหมัดเมาหมัดพี่เมามากแต่ไม่เป็นไรผมรู้ว่าพี่ไปได้ครับเราเจอตรงนี้แล้วฮะแล้วมันจะเป็นคัตซีนให้กด ESC เลยเราจะไปดูคัตซีนกันคือคัตซีนเนี่ยเหมือนว่าเราจะวิ่งมาแล้วก็เจอแบบว่ามีโจรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ต้องไปตบมันโอเคมันสามารถเล่นแบบมุมมองบุคคลเฟิร์สเพลเยอร์ด้วยนะเนี่ยดูดิโคตรเทพอ่ะเกมกำลังภายในเฟิร์สเพลเยอร์เลยทุกคนโหดไปแล้วดูเคกำลังภายในเฟิร์สเพลเยอร์ว่ะแต่จริงๆเล่นเติร์ดเพลเยอร์น่าจะดีกว่านะเอาตามตรงเลยนี่ไงโอ้มีท่าสกิลด้วยครับศัตรูอลาหันฝ่ามืออลาหันนี่โคตรสกิลโคตรเท่โอ้โหสกิลมาทีนึงนี่มันชักจะเกินไปแล้วล่ะเบิกไทเก๊กโอ้ยทั้งหินทั้งหยางกูมาหมดทุกหินแล้วสกิลมันเท่จริงนะสกิลมันเท่จริงสกิลเท่จริงเรียบร้อยมาเอาให้หมดเอาให้หมดมีท่าอะไรเปิดให้หมดท่านี้ไม่ใช้เลยนี่ว่าท่าหกอะท่าหกใช้ยังไม่รู้ครับท่าหกยังไม่ลองแต่ขอต่อยธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะโอเคเราต้องฆ่าเราต้องกำจัดผู้บัญชาการได้ไว้ถ้าเกิดเราฆ่าผู้บัญชาการได้คือเนื้อเรื่องก็จบเลยนะครับของผู้บัญชาการก่อนได้ไหมโอ้โหแล้วไปตบตัวอะไรแบบนี้เนี่ยผู้บัญชาการอยู่ตรงนี้เพื่อนเอาผู้บัญชาการก่อนไทเก๊กไปเลยเพื่อนหนุ่มเรียบร้อยครับพอฆ่าผู้บัญชาการได้ทุกอย่างก็จบฮะจะลืมไปตบผู้บัญชาการเสร็จปุ๊บก็ไปช่วยหัวหน้าหมู่บ้านครับก็เคยเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านโอเคเรียบร้อยจบภารกิจฮะแบบง่ายๆได้รับมูหิมะมาเอาไปกินช่วงนี้ราคาแพงอยู่ด้วยมูหิมะตามตลาดราคาแพงแล้วก็จะเกิดในยุทธจักรคนมากมาคนไปมาหาสู่มากมายเสือซุ่มมังกรซ่อนจะรู้ใครยอดฝีมือใครไม่ใช่คนดีมันก็จะทำการเริ่มเล่าโรลแบ็กเนื้อเรื่องอะอันนี้กด ESC ไม่ได้นะผมพยายามกดแล้วจริงอยากกดได้นะเอาดีพักเก้านิ้วพี่เจ้าข้าเชื่อเจ้ายอดฝีมือเจ้าเป็นคนดีเมื่อเราทำการจบลงจุดนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องทำการมาคุยเพื่อปั๊บรับภารกิจต่อไปนะครับผมเป็นการทำภารกิจแบบง่ายๆนะฮะคุยตัวละครแล้วนี้สามารถเริ่มน่าจะเริ่มใส่ชุดได้แล้วอย่างที่ผมดูนะคือเราสามารถเริ่มใส่สถานะอุปกรณ์ได้แล้วโอเคอ่ะเริ่มภารกิจต่อไปได้แล้วครับผมวันนี้อาชีพเราเป็นขอทานนะครับอาชีพที่ดูดีที่สุดโอเคป่ะทำภารกิจเนื้อเรื่องต่อมันเป็นภารกิจเต็มหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องให้เราไปทำการนั่งฟาร์มนะครับนั่งฟาร์มกับมอนสเตอร์หรือว่าตัวอื่นที่อยู่ในนี้นะฮะครับเราก็ต้องนำเนี่ยเราก็กดทำภารกิจไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นพวกไอเทมมอลแต่ว่าจริงๆคือมาตอนแรกเราแค่ทำภารกิจไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจในการเล่นเอาล่ะขนมปังแล้วขนมปังกินได้มั้ยเนี่ยกดขนมปังดูไงกด B นี่ไงขนมปังขอกินขนมปังหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ส่งภารกิจต่อน่าจะเป็นการฝึกการเป็นยาจกอยู่นั่นแหละโอเคขาของชามครับนี่โอเคส่งภารกิจเสร็จไปนั่งกดต่อช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกของภารกิจเนี่ยมันก็จะวิ่งวนวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยนะครับเพื่อทำการวิ่งส่งภารกิจในเมืองไปก่อนแบบเป็นการจุดเปิดโอ้ยเมื่อกี้เทพอ่ะมีการแบบวิ่งไปแล้วแบบชน NPC ก็ผักด้วยนะแล้วนอกจากการที่ทำแบบนี้นะครับก็คือว่าเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยส่งภารกิจเรื่อยแล้วก็นั่งตีมอนสเตอร์นะครับผมเพื่อทำการตามหาของแล้วก็อัพเลเวลไปเรื่อยเพื่ออัพเลเวลเป็นขั้น2ขั้น3นะครับตามเกมกำลังภายในแบบก้าวหยินเลยนะครับผมเพียงแต่ว่านะครับในตอนนี้นะครับทางก้าวหยินนะครับได้อัปเดตสิ่งนึงขึ้นมานะฮะนั่นคือการ Battle Royale นะครับผมสิ่งนี้เรียกว่ากำลังภายใน Battle Royale ทุกคนซึ่ง Battle Royale ของก้าวหยินนี้นะครับมันจะเป็นการที่ว่าไม่ว่าคนที่เก่งมาจากไหนนะครับเมื่อมาเข้ามาอยู่ใน Battle Royale เนี่ยจะเป็นแค่จอมยุทธธรรมดานะครับที่ต้องหาไอเทมรักษาตัวเองให้รอดนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นะครับตามเกม Battle Royale ทั่วไปนะครับไม่ใช่ Pay to Win นะครับผมบอกเลยฮะว่า Fair to Play มากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนที่เขาเล่นกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงฮะนี่ก็จะเป็นเทเลอร์ของการแข่งขันเอาชีวิตรอด Battle Royale นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้นะครับแบบว่ามันมากนะครับผมตามหาวุฒบินล่อลงมานะครับแล้วก็ทำการฆ่ากันนะฮะในหมวด Battle Royale ก้าวหยินโคตรเจ๋งดูโหเทเลอร์มาก็ดูดีแล้วนะทั้งการไล่ฆ่าการวางกับดักการแอบของแล้วก็การทำการแอบฆ่าเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ทำออกมาดีมากนะครับผมในบทของกำลังภายในวิทยายุทธนะครับผมก็นะฮะแถมยังแฟร์ทูเพลย์นะครับผมบอกเลยว่าหายากนะครับในเกมสมัยนี้นี่ไงแค่ดูภาพก็สวยแล้วน่าเล่นจัดมาไปเล่นกันได้ทุกคนมันดีมาก
นอกจากนี้นะครับยังมีโหมดกิจกรรมประลองยุทธต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งกิจกรรมประลองยุทธนี่ไม่ว่ามือเก่าหรือมือใหม่นะครับจะได้รับความเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าลงสนามไม่เต็มที่เรามีนะครับจะไม่สามารถใช้ได้ทุกคนจะเหมือนสร้างตัวละครใหม่แล้วมาสู้กันนะครับโดยที่ว่าเราสามารถเลือกสกิลและอาวุธได้อิสระนะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องมาสู้กันและข้างในจะมีตั้งแต่ตะลุมบอลแข่งขันแบบ1-1ตัวคนเดียวก็สนุกได้นะครับผมถ้าเกิดมีฝีมือดีพอนะครับก็สามารถที่จะกระทืบผู้เล่นเก่าที่เคยเล่นแบบโหดได้นะครับผมบอกเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเซิร์ฟใหม่ทั้ง2เซิร์ฟตอนนี้นะครับที่ทำการเปิดใหม่นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับผมนะและสามารถที่จะ cross over server ได้นะครับนี่มันเมตาเวิร์สชัดเลยจะบอกให้ก็เซิร์ฟใหม่ทั้ง2นะครับก็กิจกรรมก็น่าไปทางเดียวกันนะครับคือ fair to play นะครับผมแล้วก็จะมีคำการท้าทายกว่าเดิมคือการมีรวมกลุ่มออกตามล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถที่จะล่า NPC หรือว่าล่าพวกมอนสเตอร์ที่โหดๆแล้วก็ได้ไอเทมแรร์ที่มีมูลค่าสูงมากนะครับผมที่ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้โดยตรงเหมือนกับเซิร์ฟเก่านะครับสำหรับใครเริ่มต้นใหม่ต้องการสัมผัสบรรยากาศเก่าๆดื่มด่ำไปกับโลกเสมือนของจอมยุทธขอเชิญจอมยุทธไม่ว่าหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันอีกรอบนะครับวันที่22ธันวาคม64นะครับผมซึ่งน้องว่าทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอีก2เซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะเป็นไงบ้างครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาถามคนที่แบบว่าเพื่อนผมนะครับว่ารู้สึกไงเกมนี้นะครับผมหลังจากที่ผมเห็นผมเล่นใน Discord มานะครับป่ะเอ้ยบังเป็นไงโอ้โหผมกลับมาเล่นเกมนี้มันดูดีป่ะเดี๋ยวใช้ได้แล้วเขาบอกว่าเกมนี้เปิด8ปีแล้วนะเว้ยยังดูดีอยู่เลยคือมันก็ดูไม่แย่นะอันนี้คือแบบว่าเนี่ยแล้วอันนี้คือวิธีการต่อสู้ครับผมจะให้ทุกคนดูนี่มีให้ตีกับหมาบ้าด้วยเฮ้ยก็ตบหมาว่ะหมาบ้าหมาเออไหนโชว์ดิเอ้ยดูยังกูแพ้หมาแน่เลยไปไม่นะโดนแน่โอ้หมามันดูจังวะหมามันดูจังวะหมามันดูจังวะโอ้หมาจริงปะเนี่ยหมาจริงปะเนี่ยโอ้ก็ยังชิวอยู่น้องชายเนื้อได้อยู่ไม่แย่บอกเลยเพื่อนผมหลายคนนะครับก็บอกว่าถึงแม้เกมนี้ผ่าน8ปีแต่ความสนุกก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคนไหนที่หาลิงก์โหลดนะครับรีบไปโหลดมาได้นะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเปิดแล้วในวัน22นี้นะครับผมไปหาโหลดกันได้เลยนะครับผมโอเคลิงก์อยู่ใต้ description สำหรับใครที่อยากสมัคร ID และโหลดก็ใต้ description เลยนะครับไปเลยทุกคนไปเกมนี้เล่นแล้วสนุกแน่นอนเพราะแฟร์ทูเพลย์นะครับไปเลยทุกคนเจอกันครับผมบาย